ดีครับพี่น้องเป๊ปซี่สุขุมสุขุนนะคะเด้ออันสวัสดีครับเอ็ดเมนูยังอายอันเขาอย่างนี้อย่างซุป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 หางว่าซุปเอ็ดตำจะซื้อนี่แล้วโอ้ตำตำน้อไม่สมตำน้อไม่สมเขาว่าแม่ตำแบบตำไปนั่นไปแล้วตำผิดสูตรไปแล้วสูตรสูตรนี่สูตรสารภาพบั่นของแสนว่าปีว่าแม่นว่าแม่นสูตรผมเองนี่แหละเอ็ดกินง่ายสูตรง่ายๆไม่เคยเห็นเลยได้นี่สูตรนี่เคยเห็นแต่ลาบซุปไปนั่นไหมแม่นบางคนเพิ่นก็ซุปใส่ข้าวคั่วใส่ปลาทูบ่บ่ได้ใส่ปลาทูบ่เคยใส่ซุปซื้อแต่น้องใหม่ชมแล้วอันนี้ล้างแล้วเอามาล้างเอามาเขาว่าย่านมันบ่นี่ก็ต้มแน่ก็ได้มาตำกินซื้อนี่พี่น้องแม่นครับว่าแห้งก็ได้ค่ะแม่สิให้มันนั่นนะให้อยู่เรียน้ำปลายกทำคือต้องผมด้วยเนาะคือกันครับแกบริษัทกระเทียมให้อันนี้นี่นะแล้วแล้วนะครับง่ายปกติผมเฮ็ดกินจังซี่แหละซี่ครับบางท่านเพิ่นก็สิมีสูตรมีวิธีเฮ็ดไปอีกแบบจังซี่นะแต่ปกติแล้วผมก็เฮ็ดแบบนี้แหละนะครับกินกับข้าวเหนียวกินแล้วเขาบ่แล้วแล้วเนาะเอาไว้เฮ็ดแบบพอกทิ่มบ่นะแล้วก็ใส่หอมปีลงไปหอมปีครับหอมปีในที่นี้คือผักชีใบเลื่อยโอ้กำลังสิว่าหอมใบปีโอ้โหกินเนี่ยสิถือหอมเปรกไปซ้ำต้มสมสายบัวเอาลุยๆประมาณนั้นก็คล้ายๆต้มสมสายบัวนั่นแหละแต่ว่าสายบัวมันต้องเน้นสมแม่นบ่ใช่มันแดงกับเสียบนี่เน้นอันนี้ง่ายๆคือกันครับนี่แหละครับเมนูง่ายๆที่แล้วข้าวเผาพี่น้องนี่นะครับแล้วข้าวเผาด้วยนี่ตำหน่อไม้ส้มแม่นครับบางท่านท่านเออขึ้นอะไรเอือกๆอยู่ก็เข้าคนละวะโอ้ให้เบิ่งสั่นๆครับพี่น้องตำน้องใหม่สมเพิ่นโอ้โอ้ขู่ฉี่โค้งอ๋องนั่นเนี่ยมันสิได้หลายนี่แหละของแท้